มินิเครซี่ทีวีหมวดสปอร์ตปุ๊บโครงร่างแข็งมันก็จะสติปขึ้นมาแบบชัดเจนรู้สึกได้แต่ว่าไอ้ไฟฟ้ากับไม่ไฟฟ้าครับจังต่างกันยังไงก็ตามชื่อก็ไม่ไฟฟ้าก็ไม่ไฟฟ้าเลยไม่ไฟฟ้าเอาอะไรคือไม่ช็อตไม่อะไรใช่ไหมใช่คือการปรับเนี่ยเอาหลักการมันก่อนมันคือเป็นวาล์วอยู่ในก็คือเราปรับมือกับปรับไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งไปคุมวาล์วคุมวาล์วให้มันปรับใช่ของถ้าเป็นแมคานิกก็คือก็ไปหมุนวาล์วให้รูมันเล็กใหญ่ไฟฟ้าก็คือเหมือนกันก็คือไปปรับโดยที่เราไม่ต้องไปหมุนละต่อไปก็ช่างก็นะงานน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยไฟฟ้าเสียช่างก็ซ่อมได้ก็มีช่างซ่อมนะนานๆนะอันนี้เข้าไปก็เฮ้ยพี่ปรับให้หน่อยปรับไม่ได้ละโอเคอันนี้ก็คือไฟฟ้าไปช่วยแต่ทีนี้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าไปใส่โชคแต่งโชคแต่งไม่มีไฟฟ้าทำไงล่ะเออทำไงอ่ะจะดีประหยัดค่าไฟใช่ใช่ใช่ตอนนี้ค่า FT แม่งสูงขึ้นสูงขึ้นเฮ้ยไม่เกี่ยวก็มันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัว canceller ก็คือตามชื่อเลย cancel ไปยกเลิกระบบไฟฟ้าซึ่งปกติถ้าเราถอดปลั๊กออกแล้วเราโชคแต่งใส่เข้าไปเฉยมันจะเตือนมันจะฟ้องว่าก็คือไฟโชว์ว่างั้นเถอะแม่งรถสมัยใหม่ฉลาดมากนิดหน่อยนิดหน่อยแม่งไฟโชว์มันจบมาสูงนี่มันจบมาสูงมันฉลาดฉลาดมากอ๋อก็คือจะต้องใส่ตัวหลอกเรียกว่าหลอกแล้วกันก็คือหลอกว่าไฟฟ้ามันยังทำงานอยู่นะมันไม่ได้เสียนะแต่จริงๆคือเราเปลี่ยนโชคแต่งไปแล้วมันไม่ต้องกลับอะไรละครับโหถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นนิวมินิถ้าเป็น F56 เนี่ยครับมันมีไฟฟ้าอยู่แต่ถ้าเกิดมาเอาตัวสตาร์ทปรับเกียร์ที่เป็นโชคแต่งใส่เข้าไปก็ต้องใส่ตัวหลอกใช่ใช่ตัวหลอกไปแต่มันก็จะมีบางรุ่นที่ยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะก็คือมันจะกลายเป็นว่าเราไปปรับเองหรือต้องใช้ชุดคอนโทรลของเขาคือตัวรถมันจะไม่มายุ่งละก็คือเสียตังค์เพิ่มใช่มีถูกมีชุดคอนโทรลเพิ่มนะครับถ้าใครคุ้นกับเจ้าประจำที่ปรับไฟฟ้าเนี่ยไอตัวเขียวๆเนี่ยทั้งเดอะฮังอะนั่นแหละก็จะมีชุดคอนโทรลอยู่อันนั้นรู้สึกจะปรับได้16ระดับมั้งถ้าจำไม่ผิด16ระดับครับแต่จริงมันเซตเป็น32ได้ด้วยซึ่ง32มันก็คือแบ่งครึ่งแหละแบ่งครึ่งเพราะเขาใช้มอเตอร์ปรับเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็คุมได้ใช่โอเคอันนี้ก็คือจานหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งของการขับเพราะฉะนั้นคุณขับไปให้วิธีการปรับเอางี้วิธีการปรับเนี่ยไฟฟ้าว่าถ้าเรากดปุ่มดิกดปุ่มนะเออแค่นั้นเนี่ยเป็นไงเออถามอะไรผมก็อะไรจะบอกว่าถ้าเกิดว่านั่นก็คุณไปลองหาฟีลลิ่งของตัวเองใช่ใช่ครับว่าฟีลลิ่งของตัวเองเนี่ยคุณหน้าจะแข็งเท่าไหร่หลังจะแข็งเท่าไหร่คือมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าล้อเราเท่าไหร่ลมเท่าไหร่แล้วเราใส่โชว์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยพอเราขับแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงหน้ามันไวไปหรือเปล่ามันยุบเยอะไปไหมอะไรเงี้ยเวลาเลี้ยวมันรู้สึกเรารู้สึกย้วยไปไหมอะไรเงี้ยเราเลี้ยวแรงๆคนข้างๆไม่ยอมโผล่มาหาทีอะไรประมาณนั้นก็ลองไปปรับดูนะครับเสร็จแล้วมันจะมีใกล้เคียงกับชุดช่วงล่างของรถแข็งมากขึ้นเข้าไปอีกมันจะมีบางยี่ห้อที่แบบว่ามันปรับนอกจากแข็งอ่อนได้แล้วเนี่ยมันจะมีปรับอะไรนะบัมรีบาวบัมรีบาวบัมรีบาวคืออะไรก็บัมก็กระเด้งสังเกตอย่าซูมนะอย่าซูมนะให้ดูพุงกระเด้งอยากให้เด้งเยอะก็ถ้าเด้งก็บัมเยอะนะช่วงเด้งนี่คือบัมถ้าปล่อยปั๊บแม่งรีบาวเห็นภาพชัดเจนโอ้ทีนี้ปรับโชว์กันเป็นเลยกูความรู้สึกว่ากูทำดีต่อรายการก็วันนี้แล้ววะมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากก็คือบัมรีบาวใช่คือบางรุ่นแถวๆนี้มีมันจะแยกตัวปรับบัมอยู่ที่หนึ่งรีบาวอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือบัมคืออะไรคือเวลาเราการยุบละกันการยุบจะให้มันยุบเร็วยุบช้าเราขับแบบไหนคือขับแบบแรลลี่แบบจ้ำปากปากบ่อยๆอยากให้มันยุบยุบแบบนืดๆอะแข็งๆหน่อยก็ปรับให้มันแข็งแล้วให้มันคืนตัวช้าก็ปรับให้มันหนืดเหมือนกันหรืออยากให้มันลงเร็วขึ้นช้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองปรับมันดู
อันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียแต่ก็แก้อาการใช่เวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่ที่การขับของเราด้วยชีวิตประจำวันคุณขับสาดแค่ไหนโยนแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าปรับไม่เป็นทีนี้รถก็อาจจะเป็นโชคเสียไปเลยปรับบัมรีบาวไม่แมทช์กันเงี้ยถึงก็ขับไม่เป็นกันเลยทีเดียวดีเป็นทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วพี่ลมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกเนี้ยถ้ามันฉลาดมากไปเราก็ต้องเข้าใจกับมันใช่ต้องค่อยๆทำความรู้จักกับมันไปคือบางคนเนี่ยคือปรับไม่เข้าที่สักทีขายทิ้งเลยก็เราบอกเฮ้ยแม่งไม่ดีด้วยอะไรอย่างนั้นใช่ท่านก็ต้องศึกษาครับมีอากูไว้เป็นที่ปรึกษาก็มีอะไรก็ถามเลยคะก็ถามเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามอากูแล้วไม่ได้เรื่องหรือว่าขี้เกียจก็ถามมาอากงฮะก็ถามมาที่นะเขาก็ได้นะเอสนะครับที่เพจโอ้นั่นก็ตัดสปริงวิวอะเอสอะรุ่นสมัยนู้นรุ่นสมัยรุ่นพี่ของพี่ปู้อัญชลีสมัยพี่ปู้อัญชลีขับเฟียส131อะถ้าใครจำได้นะคือถ้าเกิดว่าติดตามข่าวสารของพวกไวซิ่งแถวหน้าพาเลทเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่ปู้ขับเฟียส131โหลดแป๊กแม่งโอ้ยแค่นี้เองนั่นแหละน้าก็รุ่นพี่อ่ะมานี่ก็น่าจะครอบคลุมหมดกับช่วงล่างโดยระดับนึงอัพกับสปริงครับนะครับก็จะเป็นทั้งหมดก็ใครอยากจะได้แบบไหนอารมณ์แบบไหนยังไงก็ศึกษาแต่ละยี่ห้อว่ามันคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับแล้วพี่โรมก็น่าจะผ่านมาหลายชุดแล้วโชคใช่ไหมโชคด้วยสปริงด้วยอ่ะหลายชุดแล้วก็พอที่จะให้ได้ครับก็ให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำได้แต่สุดท้ายก็คือก็ต้องตัดสินใจกันเองผมได้แค่บอกว่าโชว์นี้มันคาแรคเตอร์แบบไหนอันนี้แบบไหนแค่นั้นเองไปตัดสินใจกันเอาเองเนาะก็วันนี้ตอนนี้ก็พอจะนั่นกันแล้วนะพอจะเข้าใจกันบ้างครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ทำไมก็ไม่เข้าใจเลยก็ไม่ไปแล้วช่างก็เล่นกันซะขนาดนี้เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่นะแต่ว่าแล้วก็นะไก่ทอดนี่ก็น่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมกับพี่ลมหิวเลยขอตัวไปกินไก่ทอดกันก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามต่อกับช่วงล่างตอนที่2ครับนะว่าจะเป็นตัวไหนยังไงก็อย่าลืมนะครับต้องติดตามถ้าไม่ติดตามเนี่ยคุณไม่ได้ดูแน่นอนตอนที่2หากว่านี้อีกหากว่านี้อ่ะไปหิวละอยากกินไก่ไปเดี๋ยวครับ